สวัสดีค่ะกับวิรายการใน Channel อันทักค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ The Series เขายายวันนี้หนีมาพักผ่อนเพราะว่าไม่ได้หยุดยาวหรอกหยุดเองอยากหยุดแล้วก็อยากมาก็เลยมานะคะเมื่อกี้นั่งรถมา2ชั่วโมงกว่าประมาณ2ชั่วโมงแหละก็การพักผ่อนที่แท้ทรูนะเออการพักผ่อนแผนว่างมากคือประมาณตารางไม่มีอะไรเลยจ้าก็เดี๋ยวตอนนี้ไปเช็คอินแล้วก็ไปดูห้องพักกันทีนี้เรามาดูห้องพักกันบ้างเข้ามาก็จะเป็นโซฟาอย่างนี้แล้วก็มีชั้นวางข้างบนเพราะวางของต่างๆแล้วก็ตรงนี้คือเป็นแท็บเล็ตที่สามารถใช้ปรับอุณหภูมิแอร์ได้เลยแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะขึ้นทีละ2องศาแล้วก็ปรับพวกสวิตช์ไฟต่างๆได้เลยนี่เป็นเตียงแล้วก็มีโมเดคอเรชั่นน่ารักเป็นมุ้งที่เขาบอกว่าก็เอาลงมาได้น่าจะใช้งานได้จริงเพราะว่าดูทรงแล้วน่าจะยืนเยอะเลยแล้วก็นี่ตรงนี้เป็นมินิบาร์ต่างๆก็มีตู้เย็นตู้เย็นเติบเข้ามาก็จะเป็นที่วางกระเป๋าก็มีชั้นบนด้วยแล้วก็นี้มีหมวกให้มีบาร์โรบมีกระเป๋าฉันสาอันนี้เป็นผ้าเช็ดตัวเอาไว้ใช้ที่สระว่ายน้ำโอ้ยใช่สลิปเปอร์มีร่มแล้วก็นี้แขวนผ้าเช็ดตัวนี้เป็นห้องอาบน้ำนะคะก็จะมีสบู่แชมพูมาให้แล้วเรียบร้อยสุขภัณฑ์ต่างๆแล้วก็นี่ก็เป็นซีฟแล้วก็หนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ก็คือจะมีอ่างอาบน้ำแต่ว่ามันจะต้องเดินลงไปปึ๊บแล้วก็อยู่ตรงนี้ก็เลยก็สามารถชมวิวข้างนอกได้ก็จะเป็นวิวต้นไม้สวนๆแล้วข้างนอกก็สามารถนั่งอย่างนี้ได้แต่ว่าเราก็อาจจะไม่ได้นั่งนานเพราะว่ากลัวแมลงน่าจะยุงเยอะอยู่มาละออกไปดูออกนิดนึงต้นไม้ต้นไม้ห้องพักของเราอยู่ชั้น2เพราะที่นี่จะมีห้องพักแค่2ชั้นเนาะใช่แล้ว2ชั้นแล้วก็วันนี้ที่เรามาพักมันอยู่ที่คืนละเท่าไหร่6,000คืนละ 6,000 2คืนก็ 12,000 ใช่แล้วเน็ตแล้วรวมค่าพวกเซอร์ชาร์จกับแบตหมดละห้องที่นี่รวมท้ายมันมีแค่2แบบก็คือเป็นห้องแบบเนี้ยที่อยู่ตรงกลางกับห้องหัวมุมที่จะเห็นมุมภูเขาตรงวิวภูเขาเยอะกว่านี้หลังจากที่เราวางของห้องพักแล้วเรียบร้อยก็มาเดินเล่นกันสักนิดนึงสำรวจพื้นที่นี่เป็นแบบหญ้าสนามหญ้าแล้วก็ภาพฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบหินตอนนี้กลับมาอยู่ที่ห้องพักแล้วก็กลับมาห้องเพื่อที่จะอาบน้ำนอนแต่ก่อนจะอาบน้ำนอนก็คือสร้างคอนเทนต์กันก่อนด้วยกันแช่น้ำกับบิกินี่ชุดนี้มาจากชีอินนะคะเผื่อใครถามอีกเข้าไปดูได้เลยนี้เป็นบับเบิ้ลเบร์แล้วก็บาสบอมที่เราจะใช้ในวันนี้ก็คือซื้อของลัชมานั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวเราจะใช้บับเบิ้ลเบร์ก่อนอันนี้ชื่อ Peach Crumble Bubble Rune น้องพีชGood morning ค่ะเช้าวันที่2นะคะก็คือตื่นมาเกือบ10โมงแล้วเพราะว่าเมื่อคืนหลับสบายมากข้ออ้างแล้วก็หลับสบายจริงๆก็เลยตื่นแบบตื่นสายแล้วว่าไงโชคดีมากเพราะว่ามีแดดเพราะว่าเมื่อวานเราดูพยากรณ์อากาศอะบอกว่าฝนจะตกทั้งวันเลยแต่ว่านี่คือมีแดดแล้วแดดแบบดีเลยตอนนี้แล้วก็หวังว่าจะมีแดดไปจนถึงเย็นๆให้เราได้ถ่ายรูปให้สะใจโชว์อัฟฟิตก่อนอันนี้ก็มาจากชีอินนะคะวันนี้ก็กินอาหารเช้ากันอยู่ซึ่งเมื่อกี้เดินมาทีหลังเขาให้กวินเดินมาก่อนเขาแบบแต่งหน้าอยู่แล้วก็กวินก็สั่งมาให้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรากินอยู่แล้วก็คือเป็นแบบเป็นอเมริกันเบรคเฟสต์เป็นไข่เบคอนไส้กรอกแฮมมะเขือย่างต่างๆอย่างนี้แล้วก็มีอันนี้คืออะไรอ่ะเอ็กเบเนดิกต์อันนี้เอ็กเบเนดิกต์ใช้ขนมปังดำใช้ขนมปังดำที่ไม่ใช่ขนมปังดำรัสเซียนะชาโคลจริงคนอื่นก็อาจจะไม่เก็ตว่าแบบขนมปังดำก็ขนมปังดำแต่ว่ารัสเซียมันจะมีขนมปังดำที่เป็นแบบนึงแล้วก็อันนี้เป็นวอฟเฟิลแล้วเราก็มีสั่งมัฟฟินไปเพิ่มด้วยนะคะนี่แล้วก็เป็นนี่อะไรนะช็อกโกแลตช็อกโกแลตร้อนหลังจากกินข
ข้าวเสร็จแล้วตอนนี้เราก็มานั่งแบบเทควิวสวยๆเพราะว่าตรงนี้วิวดีมากเมื่อวานอ่ะเขาไม่ได้ปูเบาะตรงนี้ไว้ให้เพราะว่าเขาบอกว่าฝนจะตกแต่ว่าวันนี้ก็คือแดดดีแล้วก็คือแอบเห็นข้างหลังมันแอบครึ้มนิดนึงไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่าแต่ตอนนี้มีแดดอยู่ก็เลยรีบมาถ่ายเพราะว่าสวยมากคนหรือด้วยรีสอร์ทใช่ไหมรีสอร์ทได้ค่ะสวยชมก็ได้ใช่ถ่ายรูปดีมากถ่ายรูปสวยมากหลายมุมเลยเปลี่ยนชุดแล้วเรียบร้อยบิกินี่มาแล้วจ้าสีเขียวให้เข้ากับเขาใหญ่ป่าเขาตรงนี้ก็มีศาลาที่เมื่อวานแบบพามาดูว่าเดี๋ยวจะมาถ่ายรูปกันตรงนี้ซึ่งตอนนี้แดดก็แบบมาไปก็เหมือนจะโอเคเหมือนจะถ่ายรูปง่ายขึ้นเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันก่อนคือฝนตกแล้วถ่ายรูปไม่ได้แล้วเดี๋ยวนั่งกินแบบ afternoon tea ก่อนเมื่อกี้เขามีให้เลือกมีพิซซ่ามีนาโชซึ่งเราก็เลือกพิซซ่าเป็นเปเปอโรนี่ไปตอนนี้มานั่งหลบฝนอยู่ในศาลาเมื่อกี้ที่เห็นว่าแบบฝนมันตกแล้วตอนนี้ก็เหมือนจะซาลงแล้วก็เหมือนจะหยุดแล้วแต่มันก็ยังครึ้มๆแบบมืดๆอยู่อ่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็เลยมานั่งแล้วก็เป็น afternoon tea ก็คือเป็นพิซซ่าโบเปเปอโรนี่แล้วก็อันนี้เป็นชาอันนี้หอมมากเลยนะทุกคนก็คือเป็นชาโรสแอนด์วานิลาแล้วก็หวานๆเพราะใส่น้ำตาลน้ำเชื่อมเยอะๆอยากกินอะไรก็มาเต้ธรรมดาเต้แต่อันนี้กินหวานนะผมไม่ไหวแล้วกับน้ำตาลแล้วก็เดี๋ยวตอน 5:00 นเรามีจะไปดินเนอร์กันซึ่งเป็นร้านที่เราแบบปุบปับรับโชคมากเห็นคนอัพสตอรี่ IG ว่าอยู่เขาใหญ่แล้วก็ไปกินร้านนั้นมาซึ่งเห็นว่ามันสวยดีก็เลยจองไปเลยชื่อร้านว่าลักโคบอกเลยว่าโชคดีมากเพราะจริงๆร้านเต็มใช่โชคดีมากที่ทักไปแล้วจริงๆแล้วอ่ะคือมันเต็มแล้วแต่ว่าหลุดจองแล้วเราก็เลยได้โต๊ะมาซึ่งโต๊ะมันจะอยู่ในโดมแบบโดมใสๆแล้วก็เห็นวิวแบบวิวภูเขาเดี๋ยวให้ดูกันเดี๋ยวรอถ่ายรูปทำต่างๆให้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านจ้าเปลี่ยนชุดอีกแล้วชุดนี้ก็คือเยี่ยมมากชุดนี้ซื้อนานแล้วแล้วก็เคยใส่ไปแล้วรอบนึงแต่ว่ายังไม่เคยใส่ถ่ายรูปอันนี้ก็เลยเอามาใส่อีกทีซึ่งดีมากที่เอาชุดนี้มาเพราะว่าตอนแรกอ่ะจะต้องใส่เป็นชุด2 piece อันเมื่อเช้านี้แต่ว่าเฮ้ยมากินข้าวแบบดินเนอร์ดีๆก็ควรจะมีชุดนึงก็เลยแบบนึกขึ้นได้ว่าเอาชุดนี้มาด้วยตอนนี้ก็มาอยู่ที่ลาโคอยู่ที่Romantic Resort and Spa ใช่โรงแรมนี้ก็จะมีร้านอาหารอันนี้แล้วก็จะมีคาเฟ่ก็คือ Journey ด้วยแต่วันนี้เรามากินข้าวกันซึ่งวันนี้เราจะมากินข้าวในโดมกันตรงนี้แต่ว่าโดมที่เราจะกินก็คือโดมนู้นซึ่งเขากำลังแบบทำความสะอาดให้มันแบบสวยงามอะไรเรียบร้อยอยู่เพราะเมื่อกี้ฝนมันแอบตกนิดนึงแล้วก็อันนี้ก็คือเขามีเอาไว้เซตเพื่อให้เราถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยจานแรกของเราเป็นเบอร์ต้าทรัฟเฟิลป่ะใช่แล้วสลัดนี่แล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นสตาร์เตอร์เหมือนกันก็จะเป็นชิคเก้นลิเวอร์ปาตี้มีเป็นอะไรนะโฟกราออนโทสอันนี้กินไม่ได้นะ กินได้ถ้ากล้าทรัฟเฟิลราวิโอลี่อันนี้เราอยากกินมากก็เลยสั่งมาดูดีน่าจะดีเนาะหอมมากหอมทาโฟมากและอย่างสุดท้ายมันฝรั่งทอดรอเรียนหอมชอบหอมชอบมาแล้วหอมมากครบแล้ว1 2 3 4 5อย่างก็คือเต็มแล้วนะจ๊ะกินข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็กินขนมไปแล้วทั้งหมดวันนี้โดนไป 3,500 บาท 3,500 บาทเฉลี่ยก็เป็นราคาที่กลางๆโอเคตอนแรกเราคิดเอาไว้กันประมาณ 4,000 เกือบ 5,000 บาทแต่ก็ถูกกว่าที่คิดเอาไว้ก็คือโอเคมากๆก็จะกลับแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเราไปแวะคาเฟ่กันอีกสักที่2ที่ดูเวลาก่อนว่าจะตื่นกี่โมง Hi good morning ค่ะ morning อีกแล้วแต่ว่าสายแล้ว 10:00 น. กว่าแล้วก็คือให้กวินมาสั่งข้าวรออีกแล้วเพราะว่าวันนี้ก็ตื่น
9:40เลยก็คือกวินอ่ะกินเสร็จไปแล้วเรียบร้อยเพราะเมื่อกี้โมแต่แบบแต่งหน้าทำผมแต่งองค์ทรงเครื่องชุดน่ารักไหมเจ้าโคเมโลน่ารักมากใส่เวอร์นะคะตอนนี้ย้ายมาอยู่ที่ร้านเวสเตนคือที่แบบใหญ่โตมโหฬารกว้างมากแล้วก็มีก้อนหินชื่ออะไรนะสโตนเฮนจ์ที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ไปดูกันว่ามีอะไรกินแล้วก็ถ่ายรูปมุมไหนสวยเปลี่ยนชุดแล้วเรียบร้อยเพราะว่าชุดมันอยากเปลี่ยนเพราะว่าเมื่อกี้แบบไปมา1คาเฟ่แล้วก็เลยต้องเปลี่ยนแต่ว่าชุดมันหมดแล้วก็เลยต้องใส่ชุดเมื่อวานนี้ซึ่งชุดเนี้ยเมื่อวานนี้ก็ใส่ไปแค่แบบ2ชั่วโมงก็เลยเอามาเปลี่ยนใส่หน่อยก็คือสั่งของกินไปแล้วสั่งเป็นครัวซองช็อกโกแลตแต่ว่าเอาดีๆคือนานมากเพราะว่าน่าจะลูกค้าเยอะแล้วก็ยังไม่เห็นพนักงานได้หยุดทำเลยมาแล้วช็อกโกแลตเย็นของเธอสั่งอเมริกาโน่อร่อยเพราะว่านี่สั่งหวานพิเศษอ๋อใช่สิก็เอิร์นทัชชอบหวานพิเศษใช่หวานจะบอกว่าอเมริกาโน่ดีอ่ะจริงๆนะเนี่ยไม่ได้รอเล่นช็อกโกแลตก็ดีกินเสร็จแล้วแล้วก็เดี๋ยวมาถ่ายรูปก่อนกลับนิดนึงก็คือตรงเนี้ยขาวสว่างมากถ่ายรูปง่ายมากใครที่ชอบถ่ายรูปแบบโทนขาวๆสว่างๆแต่งรูปง่ายๆคือแนะนำคาเฟ่นี้วันนี้จบแล้วนะคะสำหรับทริปเขาใหญ่นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเจอกันทริปหน้าเดี๋ยวต้องรอติดตามว่าจะไปเที่ยวที่ไหนเพราะว่าทะเลก็ไปแล้วภูเขาก็ไปแล้วเนาะเชียงใหม่ก็ไปมาแล้วด้วยเดี๋ยวรอดูกันว่าจะไปไหนดีนะคะปิดกันไปทิ้งท้ายด้วยที่นี่แล้วกันขาวๆสว่างๆแดดแบบจ้ามากตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้ Channel เอิร์นพัทด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายชุดแบบเหมาะกับการมาเที่ยวป่าสองอย่างมีความแบบน่ารักเรียบร้อยนะคะ